ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่กับผมนิติคุณยุทธนาวันนี้จะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหามาร์กเกอร์เป็นสีขาวในโปรแกรม Unity Plugin AR ของ Vuforia กันนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะขอ import ตัวมาร์กเกอร์เข้ามาก่อนแค่นั้นเลยนะครับก็เลือก import พอ import ปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีไหมเนี่ยรูปนะครับวิธีการเช็คก็คือจะงงๆนิดนึงก็คือให้เข้ามาที่ Editor QCAR Image Target Textureแล้วก็ชื่อของโฟลเดอร์ที่เราเป็นคนตั้งชื่อของมาร์กเกอร์เอาไว้นะครับตัว dataset พวกนี้ให้เราคลิกที่รูปครับคลิกที่รูปพวกนี้นะครับเราจะมีกี่รูปก็แล้วแต่นะครับคลิกลากครอบทั้งหมดเลยเฉพาะรูปนะครับไม่ต้องไปคลิกที่อื่นเลยคลิกที่รูปแค่นั้นนะครับปรับจาก single channel ปรับเป็น default ครับปรับ cube เป็น 2D นะครับแล้วก็กด apply แค่นี้นะครับรูปก็จะแสดงเรียบร้อยแล้วเทคนิคง่ายๆแค่นี้เองครับใช้เวลาแก้ไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ Unity เวอร์ชัน5ขึ้นมาเนี่ยผมใช้เป็น 5.5.1p3 นะครับก็เจอปัญหานี้แต่5ขึ้นมาเจอปัญหานี้หมดก็คือแค่นี้นะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงที่จะเจอกันบ่อยๆก็คือปัญหาเรื่องคลิกมาร์กเกอร์แล้วมาร์กเกอร์ตัวอื่นๆมันเปลี่ยนตามไปด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจอะไรไปเพราะว่ามันก็เป็นปกติของมันนั่นแหละครับก็ต้องทำใจนิดนึงว่ามันตอนนี้พอใช้เวอร์ชัน5มีปัญหาของมันเยอะนะก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหาดูมาร์กเกอร์ดีกว่าแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเจอละเดี๋ยวลอง import ตัว AR Basic เข้าไปนะครับนี่คือ AR Basic นะครับครบเซตเลยimport ทับกันได้นะครับไม่เป็นไรเลือก no tank นะครับไม่ต้อง back up มันเสร็จแล้ววิธีการทำงาน AR แบบ basic นะครับจะเป็น iOS หรือ Android เตือนอีกนิดนึงครับคนที่ใช้เครื่อง PC ไม่สามารถ build เป็น iOS ได้นะครับถ้าแนะนำหาเครื่องที่เป็น Mac ดีกว่าจะได้เปรียบคือ build ได้ทั้ง iOS และ Androidโอเคต่อจากนั้นนะครับเราก็จะมาหา prefab นี่ลากเลย image AR camera ลบที่เหลือทิ้งไปมี image target ใช่ไหมครับลากใส่ปุ๊บ image target ก็เลือก dataset นะครับเลือกตัว database นะครับเป็นชื่อ marker มี marker 1อัน2อันก็ว่าไปอันนี้เป็นรูปแผนห้องเราสามารถ duplicate เลยก็ได้นะครับ duplicate อันที่1อันที่2อันที่3แล้วก็เปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยน1เป็น22เป็น3ณปัจจุบันมันมีปัญหานี้อยู่นะครับเนี่ยปัญหาอะไรก็ไม่รู้ของมันแล้วชอบมีปัญหาเนี่ยวิธีการแก้คือต้องคลิกที่ image target แล้วคลิก marker ตัวเองซ้ำเพราะบางทีบางคนน่ะสมมุติผมเซตสี่เหลี่ยมไว้มันคือบ้านแล้วกันสมมุติมันคือบ้านผมเซตไว้อันนี้ปึ๊บนี่คือขนาดบ้านของผมแบบที่1นะครับแบบนี้พอคราวนี้ผมไปคลิกอันที่2ปุ๊บต้องกด3อันที่2อีกจะได้กลับเป็นไซส์เดิมและไอ้มาร์กเกอร์อื่นน่ะมันก็เปลี่ยนตามแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เปลี่ยนตามไปด้วยนะครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแค่ไม่รู้ทำไม Unity มันถึงทำงานอย่างนี้นะครับก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าแก้ไขยังไงแต่วิธีการคร่าวๆคือแก้ไขด้วยวิธีการแบบนี้นะครับก็ได้อันนี้ก็ยาวๆหน่อยฟึบอันนี้อันที่3ก็กด3ปรับคิวบ์หน่อยฟึบแบบนี้ทั้งหมดยังคงเดิมอยู่นะครับทั้งหมดยังคงเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือมาร์กเกอร์1ก็ยังเป็น1ไซส์เท่าเดิมแบบนี้2ก็คือ2 3ก็คือ3นะครับก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นซีเรียสอะไรกับมันแค่นี้เอาเป็นว่างานของเราก็สามารถดำเนินการต่อได้แล้วแก้ที่มาร์กเกอร์ไหนก็อย่าลืมคลิกที่มาร์กเกอร์นั้นด้วยนะครับตัวนี้จะขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่เสียเวลานิดนึงแต่ก็รับรองว่างานเราก็จะไม่สะดุดนะครับก็วิธีแก้ปัญหามาร์กเกอร์ขาวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ